สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับผมบ่ายโมงตรงนะครับเพจ L Angel นะครับผมอาจารย์หมูนะครับพัชระไทยเจริญนะครับวันนี้นะครับยินดีมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้มาแนะนำก็คือเป็นทรงวิลมันเลดโกเลียนะครับก็คือช่วงด้านข้างนะครับจะลักษณะไล่กรรไกรเปิดข้างๆสูงนะครับผมแต่ว่าช่วงหน้าหลังจะเป็นลักษณะเป็นลากสายยาวๆนะครับเป็นทรงผมที่ไม่เชื่อมต่อกันนะครับผมก็คือช่วงนี้จะเป็นแนวเกาหลีจะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับแนวผมมันเล็ดนะครับผมสังเกตดูนะครับการแบ่งของผมจะแบ่งตรงเห็นไหมฮะช่วงด้านข้างสองข้างนะครับเกือกม้านะครับแต่แบ่งมาถึงแค่ช่วงหลังใบหูนะครับแล้วก็ทะแยงเอียงมาเล็กน้อยนะครับเราจะเปิดสูงด้านข้างนะครับเลยมาหลังใบหูเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ช่วงด้านหลังจะเป็นลักษณะซอยไล่โดยการเท็กเจอร์อย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวลองมาชมกันเลยนะครับผมจะเริ่มด้านซ้ายก่อนนะครับสังเกตดูไหมครับความยาวนะครับเวลาเราตัดเราก็กะก่อนว่าเราจะไล่แค่ไหนนะครับอันนี้ผมจะประมาณเกือบถึงจุดเกือกม้าด้านข้างนะครับไกด์ไลน์ก่อนเราก็ตักไกด์ไลน์ก่อนนะครับไกด์ไลน์ผมแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะอันนี้เราจะเปิดสูงเลยนะครับพอเราได้ฐานนะครับเราก็เอาด้านล่างนะครับขึ้นไปเชื่อมถึงด้านบนนะครับผมจะตัดเป็นแนวนอนนะครับผมตัดแนวนอนเห็นไหมครับสังเกตดูไหมครับว่าถ้าเราไล่กรรไกรนะครับผมเราสามารถควบคุมนะครับความบางความหนาของผมได้นะครับอันนี้เราจะไล่ให้ค่อนข้างสั้นแล้วก็บางด้วยนะครับเห็นไหมฮะก็คือพอช่วงด้านข้างนะครับถึงหลังใบหูนะครับเราก็จะโค้งมานิดนึงนะครับทรงมันเลดนะครับผมก็คือทรงหน้าสั้นหลังยาวนะครับหน้าสั้นหลังยาวก็คือช่วงด้านข้างนะครับจะเปิดหูก็ได้คว้านหูก็ได้ซอยติดหูปิดหูครึ่งหูได้หมดนะครับแต่วันนี้จะมาลักษณะนี้ก็คือสังเกตไหมครับว่าช่วงด้านข้างเราจะเปิดเป็นคว้านหูนะครับเปิดสูงเลยถึงมาเชื่อมต่อจนถึงช่วงหลังใบหูเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับเวลาตัดนะครับสังเกตดูว่าถ้าเราไล่นะครับเราต้องตั้งฐานก่อนนะฮะมันจะตัดได้ง่ายนะครับตั้งฐานก่อนจะกำหนดได้ง่ายว่าเราจะขึ้นไปแค่ไหนนะครับความยาวความสั้นยาวเห็นไหมถ้าเป็นขอเป็นขั้นเล็กน้อยก็ฮะใช้กรรไกรเก็บผมจะเน้นกรรไกรอย่างเดียวนะครับวันนี้จะเน้นเทคนิคกรรไกรให้ดูอย่างเดียวเห็นไหมครับด้านซ้ายก็เสร็จแล้วนะครับสังเกตดูนะครับช่วงเชื่อมต่อเห็นไหมสังเกตไหมครับก็คือด้านข้างถึงมาแค่ด้านหลังใบหูเล็กน้อยมันจะเป็นความโค้งมนนะครับเก็บความโค้งมนนิดหนึ่งแนวเกาหลีบางทีก็เขานิยมก็จะลักษณะนี้นะครับแต่เราสามารถไปประยุกต์ได้นะครับไปประยุกต์ได้นะฮะด้านซ้ายเสร็จแล้วนะครับมาด้านขวานะครับผมจะทำให้ดูช้าๆนะครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมนะครับหาใกล้ลายก็คือหาฐานผมก่อนกรอบก่อนนะครับเวลาตัดเราก็เอาจุดด้านบนสุดนะครับแนบเข้าไปแล้วก็ดึงมาเล็กน้อยนะครับดึงโน้มหวีออกมาเล็กน้อยเห็นครับพอมี
แนวผมแล้วก็เอาจุดที่ล่างที่สุดนะครับตั้งแต่ช่วงจอไล่ขึ้นมาเชื่อมกับจุดด้านบนนะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีนี้จะตัดแบบแนวไล่กรรไกรอย่างเดียวแต่วิธีการตัดเราใช้แบตเตอเลี่ยนก็ได้นะครับแค่แบตเตอเลี่ยนใช้นัมเบอร์ก็ประมาณเบอร์2ถึงเบอร์3นะครับด้านข้างสวัสดีทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับช่างใหม่นะครับดูไว้เป็นวิทยาทานแล้วก็ไปปรับใช้ได้นะครับไปปรับใช้ได้ประยุกต์ใช้ได้เนี่ยพอช่วงด้านข้างถ้าไล่กรรไกรนะครับเวลาช่วงข้างหูนะครับเวลาช่วงโค้งข้างหูนะครับใช้เอานิ้วรองนะครับเวลาตัดมันจะง่ายนะครับเอานิ้วรองให้มีหลักนิดนึงมีฐานเวลาตัดมันจะง่ายนะครับยิ่งสูงยิ่งโน้มออกนะครับเวลาไล่กรรไกรนะครับยิ่งสูงยิ่งโน้มออกนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งโน้มออกการตัดมันเลทนะครับผมก็คืออยู่ที่เรากำหนดความยาวนะครับว่าเราจะต้องการเอาแค่ไหนนะครับความยาวของด้านข้างของด้านหลังนะครับกำหนดก่อนว่าเราจะต้องการแค่ไหนนะครับเราก็ไปสามารถประยุกต์ให้เหมาะกับชิ้นงานนั้นๆได้นะครับเวลาตัดผมนะครับดูสภาพเส้นผมลูกค้าด้วยนะครับผมเส้นใหญ่หนาฟูแข็งกระด้างผมเส้นเล็กนะครับไปประยุกต์ใช้งานให้มันเหมาะกับสภาพเส้นผมลูกค้าด้วยเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับช่วงกรอบด้านข้างสองข้างนะครับการไล่กรรไกรนะครับเห็นไหมฮะมันจะเชื่อมมาด้านหลังเล็กน้อยนะครับหลังใบหูนะครับต้องดูให้ใกล้เคียงให้เท่ากันทั้งสองข้างนะครับช่วงโค้งมนนะครับผมสังเกตดูนะครับอันนี้ผมจะเอาถึงช่วงให้เกินหลังใบหูเล็กน้อยนะครับเห็นไหมจะไม่ขาวมากเกินไปนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเทคนิคการตัดทรงนี้ก็คือหลักๆก็คือหน้าสั้นหลังยาวแค่นั้นเองนะครับหน้าสั้นหลังยาวคือเราตัดด้านข้างแล้วคราวนี้เราก็มาเก็บงานก็คือผมด้านหน้านะครับด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับผมเราจะปล่อยผมแล้วนะครับสังเกตดูไหมครับจะไม่มีการเชื่อมต่อของทรงนะครับจะไม่มีการเชื่อมต่อของทรงก็คือช่วงข้างหน้านะครับข้างหน้าข้างๆอาจจะเป็นลักษณะเป็นแนวผมค่อนข้างสั้นนะครับแต่ข้างหลังจะต้องยาวนะครับก็คือทรงลากสายหน้าสั้นหลังยาวนี่เองนะครับส่วนมากช่างไทยก็จะนิยมแบบนี้นะครับเราสามารถประยุกต์ได้นะครับเวลาตัดผมนะครับเห็นไหมพอเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็แบ่งถึงแค่ช่วงหลังใบหูนะครับผมช่วงหลังใบหูจะเป็นสัดส่วนของด้านหน้าด้านข้างนะครับสำหรับทรงนี้นะครับเ
ถ้าเป็นผมที่เส้นเล็กนะครับไม่หนามากเกินไปหรือชั้นผมที่ค่อนข้างผมไม่เยอะนะครับเราสามารถชั้นเดียวเลยก็ได้นะครับคือไม่ต้องแบ่งนะครับแต่ว่าไกด์ไลน์ก็คือเวลาตัดก็อาจจะถึงฐานผมนะครับฐานผมช่อด้านในอาจจะให้ต้องยาวมาเล็กน้อยนะครับผมไม่ให้สั้นมากเกินไปนะครับผมจะตัดเป็นลักษณะเป็นวิธี point cutting นะครับตัดแซกเข้าไปเลยดึงหลวมๆนะครับผมดึงหลวมๆนะครับเวลาตัดผมช่วงด้านข้างสังเกตดูต้องพยายามดึงหลวมๆนะครับกดองศาต่ำๆเลยนะครับไม่ต้องยกนะครับมาถึงด้านข้างเลยนะครับมาถึงด้านหน้าเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วมาอีกด้านหนึ่งนะครับด้านซ้ายเสร็จแล้วมาอีกด้านหนึ่งสังเกตไหมครับเวลาโน้มนะครับผมจะไม่มีการเชื่อมต่อนะครับเราสามารถตัดไปได้เลยนะครับโดยการ point cutting นะครับทรงลักษณะนี้นะครับบางท่านก็จะตัดต่ำๆก็ได้สูงๆก็ได้หนาบางได้หมดนะครับผมจะไถก็ได้จะไล่กรรไกรก็ได้นะครับแต่ลักษณะนี้เราจะใช้วิธีการตัดโดยเทคนิคกรรไกรอย่างเดียวนะครับสังเกตไหมครับพอถึงเสร็จแล้วโน้มมาเชื่อมถึงด้านหน้านะครับด้านข้างถึงมาด้านหน้านะครับวิธีการตัดถ้าตัดเป็นลักษณะเป็น point cutting หรือตัดแซกนะครับช่วงปลายมันจะค่อนข้างนุ่มนะครับผมมันจะไม่ค่อยทื่อมากเกินไปนะครับแต่เวลาตัดต้องระวังนิ้วด้วยนะครับวางเอานิ้วกันเอากรรไกรรองที่นิ้วนางนี่ครับจะตัดง่ายนะครับแล้วก็ดึงกรรไกรออกนะครับสำหรับช่างใหม่นะครับไปฝึกได้นะครับวิธีนี้นะครับจะทำให้ได้เร็วขึ้นนะครับโอกาสพลาดก็จะน้อยเพราะเรามีฐานที่นิ้วอยู่แล้วนะครับเอากรรไกรใส่ที่นิ้วเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับด้านหน้านะครับช่วงตัดด้านหน้าต้องระวังเวลาจับไม่ต้องดึงตึงมากเกินไปนะครับผมจะตัดแซกอย่างเดียวนะครับอันนี้เราไล่กรอบนะครับกรอบก็คือด้านหน้าด้านข้างนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บส่วนของด้านบนนะครับตอนนี้ก็เปิดสอนแล้วนะครับสถาบันก็เปิดสอนแล้วนะครับผมเพชรเกษม43/1นะครับเพชรเกษม43/1เดินทางก็สะดวกนะครับสถานีรถไฟฟ้าหลัก2นะครับเดินมาอีกเล็กน้อยนะครับอยู่เยื้องๆกับเดอะมอลล์บางแคนะครับผมถ้าสนใจนะครับแวะเข้ามาเที่ยวชมก่อนได้นะครับสอนทั้งผมผู้หญิงผู้ชายนะครับผมต้องการมาเพิ่มเติมเทคนิคต่างๆนะครับหรือไม่มีพื้นฐานมาเลยที่นี่ก็จะมีอาจารย์สอนนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผมเห็นไหมฮะสังเกตว่าพอได้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็ส่วนด้านบนนะครับส่วนด้านบนอยู่ที่ความยาวที่เราต้องการนะครับอย่างบางครั้งถ้าเป็นแนวมันเลทบางครั้งก็จะเป็นสั้นๆชี้ๆอะไรได้หมดนะครับอันนี้จะตัดให้ค่อนข้างสั้นขึ้นนิดนึงนะครับโดยกําหนดความยาวก็คือช่วงหลังไม่หูนะครับเราจะเน้นให้สั้นขึ้นโดยที่ความยาวประมาณสัก2นิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะครับอ
ตัดเป็นแซกไปเลยนะครับพอได้เลยนะครับเนี่ยฮะเอามาเชื่อมต่อด้านหน้าได้เลยนะครับโน้มมาด้านหน้าได้เลยนะครับตอนนี้ร้อนๆนะครับผมแนวนี้ก็จะเป็นที่นิยมนะครับเราก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมมันเลดเห็นไหมครับพอได้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทะแยงมาลักษณะเป็นแนวขวางนะครับเอาไว้ลายด้านกลางเหมือนเดิมนะครับโน้มมาด้านหน้านะครับอันนี้ผมจะตัดเป็นแนวผมเปียกให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บแนวผมแห้งนะครับนะครับทะแยงนะครับด้านซ้ายนะครับเอียงมุมนิดนึงนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับที่กดติดตามนะครับผมอยากดูทรงไหนนะครับหรืออยากแนะนำแบบไหนนะครับทักทายติดชมเข้ามาได้นะครับด้านซ้ายเสร็จแล้วนะครับมาด้านขวานะครับเหมือนเดิมนะครับเอาแกลายตรงด้านกึ่งกลางศีรษะทะแยงมาด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับลักษณะทรงแบบนี้นะครับเราสามารถไปประยุกต์หรือปรับใช้ได้นะครับโดยที่เราจะตัดเป็นผมแห้งก่อนก็ได้นะครับแต่สัดส่วนของผมต้องแบ่งให้มาตรฐานนะครับดูงานที่เราจะตัดว่าเราจะเอาประมาณไหนนะครับเราสามารถไปปรับใช้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเชื่อมมาถึงด้านข้างนะครับอันนี้คือสัดส่วนของด้านหน้าด้านข้างนะครับผมเสร็จแล้วนะครับยังมีความหนักอยู่นะครับแต่ด้านหลังเราจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะมันเลทก็คือดีตรงนี้นี่เองนะครับบางครั้งก็คือต้องการไม่ต้องการสั้นมากนะครับเราก็สามารถเก็บความยาวด้านหลังไว้นะครับโดยที่เอาเป็นลักษณะเป็นแนวลากไซแนวหนาแนวทูยในอะไรได้หมดนะครับแต่ว่าช่วงด้านข้างจะเป็นลักษณะเป็นแนวที่ผมสั้นกว่านะครับเดี๋ยวแค่นี้เองนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนการตัดนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเซตให้ดูนะครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดต่างๆส่วนผมแห้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผม
พอเป่าเสร็จแล้วนะครับผมสังเกตดูไหมครับก็จะมีความหนาหนักของทรงอยู่นิดนึงนะครับผมคราวนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดต่างๆของทรงนะครับดูความหวานความนุ่มของทรงมาเล็ดทรงนี้นะครับผมจะใช้กรรไกรในการตัดนะครับผมฝากแนะนำหน่อยก็คือ2ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับวาเลนเต้นะครับที่เป็นตัวไล่กรรไกรนะครับมันจะเป็นกรรไกรตรง6นิ้วครึ่งนะครับแต่การเก็บรายละเอียดนะครับผมจะใช้ตัวนี้ก็คือกรรไกรโค้งนะครับของวาเลนเต้ก็คือการเก็บงานนะครับต่างๆเทคนิคกรรไกรในการตัดผมแห้งนะฮะสมูทมากแล้วก็น้ำหนักมือจะค่อนข้างนิ่งนะครับน้ำหนักกรรไกรจะค่อนข้างกระชับมือนะครับมันจะมีส่วนโค้งเว้าเห็นไหมเวลาตัดเราก็ไปปรับใช้ได้นะครับเห็นไหมสังเกตดูครับว่าความหนาหนักของทรงยังมีอยู่นะครับคราวนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะเก็บช่วงด้านข้างกับด้านบนก่อนนะครับก็คือกรอบหน้าก่อนนะครับด้านหน้าด้านข้างส่วนด้านหลังนะครับเราจะมาเก็บตอนท้ายนะครับผมในการเก็บงานนี่ฮะสังเกตดูไหมครับอาจจะมีความหนาหนักหรือชั้นผมที่ยังแข็งอยู่นะครับใช้วิธีนี้นะครับผมเป็นวิธีที่ลบขอบขั้นผมได้ดีมากๆนะครับก็คือการตัดพอยต์คัตติ้งนะครับผมบางทีตัดผมเป็นขั้นเป็นขอบนะครับใช้วิธีนี้นะครับขนานเข้าไปที่เส้นผมนะครับขั้นขอบผมจะหายไปหรือลดให้มันดูเบาขึ้นนะครับวิธีง่ายๆของช่างใหม่นะครับถ้าเราใช้กรรไกรในการตัดนะครับทีละชั้นผมนะครับผมจะช้อนขึ้นไปนะครับเกตดูครับช้อนเข้าไปแล้วก็ใช้กรรไกรเข้าไปนะครับทีละสเต็ปนะครับอันนี้บางที อยู่ที่เราใช้ไอเดียต่างๆในการเข้าไปนะครับผสมไปว่าเราต้องการเอาสั้นยาวแค่ไหนนะครับช่วงด้านหลังนะครับนะด้านนี้ก็เสร็จแล้วช่วงด้านข้างนะครับเราเก็บไปดูทั้งสองข้างก่อนนะครับด้านซ้ายเสร็จแล้วนะครับด้านขวายังมีความหนาหนักอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับช้อนเข้าไปนะครับผมพอยเข้าไปเบาๆนะครับพอยเข้าไปเบาๆตัดผมก็เป็นศิลปะนะครับผมเป็นศิลปะทีก็ไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อยกเว้นนะครับเราก็ผสมผสานเข้าไปได้นะครับเห็นไหมผมทีละชั้นนะครับเชื่อมขึ้นมาฝึกบ่อยๆนะครับถ้าเป็นช่างใหม่นะครับฝึกบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆก็จะมีความคล่องความชำนาญขึ้นนะครับฝึกบ่อยๆนะครับนะครับที่เกินมาก็เก็บนิดนึงเห็นไหมครับได้แล้วนะครับด้านข้างนะคราวนี้เราจะมาเก็บด้านหน้ากับด้านบนนะครับส่วนมากถ้าเป็นเทคนิคแบบนี้ก็นะฮะพอยต์คัตติ้งก็จะค่อนข้างง่ายนะครับการลดเนื้อผมต่างๆนะครับความหนาหนักของกรอบทรงนะครับใช้ได้กับทุกทรงนะครับการตัดพอยต์คัตติ้งนะครับแต่เราต้องเก็บผมแห้งนะครับผมจะเห็นงานที่ชัดเจนขึ้นนะครับจะดูงานง่ายขึ้นนะครับเนี่ยใช้วิธีการตัดพอยต์คัตติ้งเข้าไปนะครับทีละชั้นนะครับอ
เสร็จแล้วนะครับช่วงด้านบนนะครับยังเป็นก้อนเป็นอยู่นะครับยังมีชั้นผมเป็นก้อนอยู่นะครับเราก็ต้องไล่ให้ช่วงปลายซอฟขึ้นนะครับเห็นไหมครับใส่เข้าไปที่ปลายผมนะครับให้ปลายซอฟขึ้นนุ่มขึ้นทีละชั้นนะครับนะผมจะไล่ตั้งแต่ช่วงด้านหลังหลังไม่หูมาแล้วก็มาทีละชั้นผมจนมาถึงช่วงด้านหน้านะครับโดยการทีละช่อผมนะครับถ้าตรงไหนยังมีความหนาหนักอยู่นะครับก็เก็บช่วงตรงนั้นให้ดูเบาขึ้นนุ่มขึ้นนะครับอันนี้คือสัดส่วนของด้านหน้าด้านข้างนะครับเก็บให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวสุดท้ายก็มาเก็บช่วงด้านหลังนะครับผมยังเป็นที่นิยมอีกยาวนานเลยนะครับทรงนี้เป็นอมตะเลยนะครับตั้งแต่ปี80-90แล้วนะครับตรงนี้ยังอมตะมาถึงทุกวันนี้นะครับผมสังเกตดูไหมครับสังเกตดูไหมครับยังมีความละมุนนะครับมีความนุ่มความซอฟอยู่นะครับแต่ถ้าทรงมินเลตมันเลตนะครับสังเกตดูว่ามันจะไม่มีการเชื่อมต่อของทรงนะครับบางทีตัดข้างหน้ายาวข้างบนยาวข้างหน้าสั้นอะไรงี้ได้หมดนะครับหรือข้างบนสั้นๆข้างหลังยาวๆเนี่ยมันจะเป็นผม2ตอนนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจะไม่แมทกันนะครับบางทีอาจจะเป็นลักษณะเป็นหนาหนักก็ได้เป็นบางๆลายๆลากๆก็ได้หมดนะครับแต่ต้องตัดให้ดูสมูทนะครับผมให้ดูแบบเป็นทรงที่ดูน่ามองนะครับนะอันนี้เราอาจจะเก็บนะครับอันนี้ผมจะใช้วิธีการตัดแบบเก็บเนื้องานให้ดูเบาขึ้นซอฟขึ้นนะครับผมโดยที่ความยาวก็เท่าๆเดิมนะครับนะช่วงด้านข้างนะครับหลังไม่หูเสร็จแล้วผมจะใช้วิธีนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับใช้วิธีโน้มมาข้างหน้านะครับผมแล้วก็รูดเนื้อผมให้ดูเบาขึ้นนะครับนะครับใช้รูดเนื้อผมนะครับให้ซอฟขึ้นเบาขึ้นโดยที่ความยาวจะเท่าเดิมนะครับผมใช้วิธีนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นแค่3ช่อนะครับผมจะแบ่งลักษณะเป็นรูปมนๆนะครับนะอันนี้อีกช่อนึงนะครับจับโน้มเห็นไหมครับเหลาผมก็คื อประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผมนะครับผมจะใช้วิธีนี้แต่ต้องตัดลักษณะตอนผมแห้งนะครับมันจะเห็นงานได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมเหมือนเดิมนะครับด้านขวาเห็นไหมจะแบ่งเป็นสัดส่วน3ช่อนะครับ1ช่อ2ช่อ3ช่อนะครับนะครับแต่ด้านข้างก็เห็นไหมโน้มมาตรงช่วงหน้าใบหูนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรรูดไปตรงนี้คือเรากำหนดได้เองนะครับว่าเราจะประมาณขนาดไหนนะครับต้องการหนามากบางมากนะครับใส่เข้าไปนะครับเพิ่มเติมเข้าไปเห็นไหมครับโดยที่ความยาวก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าความนุ่มความซอฟก็จะมีมากขึ้นเห็นไหมเหมือนเดิมนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับผ
ผมจะแบ่งลักษณะเป็นตัว V นะครับหรือลักษณะออกลูกมนๆนะครับออกมนๆเหมือนเดิมนะครับเทคนิคนี้ก็คือการตัด3ช่อเหมือนเดิมนะครับแบ่งเป็น3เซกชันนะครับก็คือตัด1ช่อนะครับ2ช่อ3ช่อนะครับนะฮะชั้นที่2ก็เหมือนเดิมนะครับความยาวเท่าเดิมแต่โน้มมาช่วงติ่งหูนะครับต่ำๆนะครับรูดลงไปครับความหนาหนักก็จะลดไปมากๆเลยนะครับแต่ความยาวก็ยังอยู่นะครับยังมีความนุ่มความซอฟต์อยู่นะครับชั้นที่2นะครับเหมือนเดิมนะครับตามความยาวที่สไลด์เนี่ยนะครับประมาณครึ่งนึงของผมนะครับผมประมาณ 50% นะครับสังเกตดูนะครับถ้าใช้กรรไกรที่คุณภาพเกรด A หรือวัสดุที่ดีมากๆนะครับแบบตัวนี้นะครับจะตัดผมได้ง่ายแล้วก็ลื่นนะครับเวลาเหลารูดเจาะนี่จะง่ายนะครับสังเกตดูไหมครับพอเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับดึงมาที่ติ่งหูนะครับโน้มทะแยงมานิดนึงนะครับรูดลงไปนะครับจะไม่สะดุดนะครับผมเวลาเหลารูดเจาะเนี่ยครับจะไม่สะดุดนะครับจะลื่นเลยเห็นไหมฮะสังเกตดูว่ามันจะมีความซอฟเนี่ยความซอฟต์ความละมุนโดยที่ความหนาหนักจะหายไปนะครับแต่ว่าความผิวความนุ่มมากขึ้นท่อสุดท้ายนะครับปล่อยได้เลยท่อสุดท้ายง่ายมากนะครับแบ่งซ้ายขวาเลยนะครับแบ่งมาซ้ายขวานะครับแล้วก็มารูดเหลาได้เลยเทคนิคนี้เป็นเทคนิคญี่ปุ่นนะครับผมผสมผสานเอาไปใช้ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ช่อนอกนะครับประมาณ 30% ก็พอนะครับไม่ต้อง 50% ของเส้นผมนะครับช่อนอกสุดนะครับนะครับเหมือนเดิมช่อสุดท้ายแล้วทะแยงมานะครับรูดเหมือนเดิมนะครับแค่นี้เองนะครับผมงานก็จะเสร็จแล้วคราวนี้อาจจะมาเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับอาจจะเป็นช่วงลากผมนะครับช่วงด้านท้ายทอยนะครับต้องดูด้วยถ้ายังมีความเป็นข้ามเป็นขอบก็ใช้พอยต์คัตติ้งเข้าไปช่วยนะครับอันนี้อีกนิดหน่อยนะครับเก็บช่วงลากผมไว้ผมนะครับลูกค้าบางท่านตัดนะครับสังเกตดูนะครับต้องดูด้วยนะครับบางทีลากผมไรผมบางทีผมย้อนผมวนนะครับบางทีตัดแล้วก็เราสามารถจะไถในผมที่วนอยู่ด้านในนะฮะที่เป็นขวัญที่เป็นผมย้อนตรงช่วงท้ายทอยนะครับต้องดูด้วยบางทีเวลาตัดถ้าเป็นลักษณะเป็นลากเป็นไรผมเนี่ยถ้ามีผมวนผมชี้มันจะเด้งนะครับบางทีการก่อตัวของเส้นผมมันจะไม่ค่อยสมูทนะครับบางทีมันจะชี้มันจะดีนะเวลาตัดผมก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับอีกมุมนึงนะครับด้านขวานะอาจจะมีชั้นผมขอบผมก็แซะเข้าไปเบาๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมติดตามพบกันได้นะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับบ่ายโมงตรงนะครับเพจแอร์เอ็นเจิ้นนะครับวันศุกร์ก็พบกับผมนะครับวันจันทร์ก็อาจารย์ตู่นะครับผมเห็นไหมฮะสังเกตดูไหมครับมีความหนาหนัก
เบาขึ้นความนั้นหนักก็จะค่อนข้างซอฟต์ลงนะครับจะไม่มีมุมที่ดูแบบเนียนๆตานะครับเวลาตัดสังเกตดูนะครับมันก็จะเป็นทรงที่ตอนนี้ก็จะเป็นที่นิยมแนวเกาหลีก็จะตัดลักษณะนี้เยอะนะครับนี่ฮะช่วงข้างบนนะครับอาจจะเก็บอีกนิดหน่อยนะครับหรือใช้เทคนิคนี้เข้าไปช้อนก็มาเก็บมุมเล็กน้อยนะครับเก็บนิดนึงบางทีถ้าคีบผมไม่ได้นะครับเราก็ใช้วิธีใช้หวีเข้าไปนะครับผมตัดที่โคแล้วดึงเข้ามานะครับแล้วก็ใช้กรรไกรเข้าไปนะครับดูความหนาหนักของทรงนะครับต้องเก็บให้เนียนนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาใช้ตัวนี้ครับตัวแว็กซ์ซูเปอร์แว็กซ์นะครับตัวนี้จะค่อนข้างเซตทรงและค่อนข้างอยู่ทรงและอย่างคือความละเอียดของเนื้อครีมนะครับไม่ทำให้ผมแข็งมากเกินไปนะครับการที่ทรงจะอยู่ได้นานเลยนะครับใช้ตอนผมแห้งจะเหมาะนะครับสำหรับต้องการผมชี้ๆตั้งๆอะไรนะฮะเซตทรงเป็นเวทลุคนะครับตัวนี้นะครับของบัมเบิลเบนใส่แค่ปลายๆนะครับปลายๆที่ผมสังเกตดูไหมครับมันก็จะทำให้ดูซอฟต์ขึ้นละมุนขึ้นนะครับใช้เฉพาะช่วงปลายโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีมีสุขภาพดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับพี่แจม